การศึกษาพัฒนาชีวิตให้ทุกคนมีสิทธิ์อยู่ดีกินดีความรู้มีประวัติโรงเรียนธงธานีโรงเรียนธงธานีจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่20มิถุนายนพุทธศักราช2520เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาแบบสหศึกษาสังกัดกรมสามัญศึกษากระทรวงศึกษาธิการโดยสภาตำบลธงธานีข้าราชการพ่อค้าประชาชนในตำบลธงธานีได้ร่วมกันก่อสร้างอาคารเรียนชั่วคราวตามแบบแผนของกรมสามัญศึกษา1หลังจำนวน6ห้องเรียนเป็นเงิน 68,000 บาทในพื้นที่71ไร่2งานเปิดเรียนปีแรกในปีการศึกษา2520มีนักเรียน3ระดับคือชั้นม.ศ.1 ม.ศ.2 และม.ศ.3มีจำนวนนักเรียนในปีการศึกษาแรกทั้งสิ้น220คนโดยรับโอนนักเรียนมาจากโรงเรียนทวัฒน์วัฒนาซึ่งเป็นโรงเรียนเอกชนในตำบลธงธานีที่ล้มเลิกกิจการไปแล้วปีการศึกษา2529โรงเรียนได้รับรางวัลพระราชทานโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็กเขตการศึกษา10จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและในปีการศึกษา2555โรงเรียนธงธานีได้ผ่านการประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่3จากสมศปรัชญาของโรงเรียนสุวิชาโนภวังโหติผู้รู้ดีย่อมเป็นผู้เจริญคำขวัญของโรงเรียนเรียนดีกีฬาเด่นเน้นคุณธรรมนำสามัคคีคติพจน์ของโรงเรียนค่าของคนอยู่ที่ผลของงานนิสัยทัศน์ของโรงเรียนเป็นโรงเรียนของชุมชนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของชาติมีคุณธรรมและจริยธรรมเป็นเยี่ยมอัตลักษณ์ของโรงเรียนยิ้มใสไหว้สวยบรรยากาศดีทีวีมีสุขเอกลักษณ์โรงเรียนคุณธรรมนักเรียนคุณธรรมสีประจำโรงเรียนเขียวเหลืองสัญลักษณ์ของโรงเรียนอักษรย่อทอนอมีรูปมงกุฎตั้งอยู่ด้านบนยอดมงกุฎมีประกายแสง9แฉกอันหมายถึงความงาม4อย่างความดี5อย่างข้อมูลบุคลากรปีการศึกษา2556มีนักเรียน17ห้องเรียนจำนวนทั้งสิ้น563คนเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น301คนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย262คนมีครูและบุคลากรจำนวน36คนเป็นบุคลากรชาย18คนบุคลากรหญิง18คนมีลูกจ้างชั่วคราวและครูต่างชาติจำนวน5คนข้อมูลอาคารสถานที่มีอาคารเรียนถาวรจำนวน2หลังอาคารโรงฝึกงาน3หลังหอประชุม1หลังโรงอาหาร1หลังส้วม3หลังสนามฟุตบอลสนามวอลเลย์บอลสนามตะกร้ออย่างละ1สนามสนามบาสเกตบอล2สนามการบริหารและการจัดการเน้นการกระจายอำนาจและการมีส่วนร่วมภายใต้การนำของนายบุญภพจันทมัตตุการผู้อำนวยการโรงเรียนแบ่งการบริหารงานออกเป็น4ฝ่ายประกอบด้วยฝ่ายธุรการมีนายวิทยาสีทองแดงรองผู้อำนวยการโรงเรียนทำหน้าที่หัวหน้าฝ่ายฝ่ายวิชาการมีนายประหยัดภารการรักษาการรองผู้อำนวยการโรงเรียนทำหน้าที่หัวหน้าฝ่ายฝ่ายปกครองมีนายทวีศักดิ์ดารวัฒน์รักษาการรองผู้อำนวยการโรงเรียนทำหน้าที่หัวหน้าฝ่ายและฝ่ายบริการมีนายบุญสืบสุรภักดิ์รองผู้อำนวยการทำหน้าที่หัวหน้าฝ่ายการจัดการเรียนการสอนเปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลายตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551เน้นวิชาสามัญและวิชาชีพชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจัดการเรียนการสอน2แผนการเรียนได้แก่แผนการเรียนวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และแผนการเรียนวิชาอาชีพพร้อมทั้งเสริมทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารโดยครูต่างชาติเจ้าของภาษาในทุกระดับชั้น
ครงการสำคัญที่โรงเรียนเข้าร่วมโครงการโรงเรียนดีสีตำบลรุ่นที่1โครงการโรงเรียนคุณธรรมชั้นนำโครงการโรงเรียนวิถีพุทธโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพคุณภาพแห่งการศึกษายุคใหม่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามกรอบกลยุทธ์ของโรงเรียน 1. การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตรและส่งเสริมความสามารถด้านเทคโนโลยีโดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามโครงสร้างหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานจัดสาระเพิ่มตามความถนัดและความสนใจจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญให้นักเรียนได้เรียนรู้ด้วยการฝึกปฏิบัติจริงฝึกทักษะศึกษาหาความรู้ด้วยตนเองใช้แหล่งเรียนรู้ใช้สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้เสริมทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษด้วยครูต่างชาติ 2. การปลูกฝังคุณธรรมความสำนึกในความเป็นชาติไทยและวิถีชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงโดยจัดกิจกรรมการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในทุกรูปแบบอย่างหลากหลายทั้งในและนอกชั้นเรียนจัดกิจกรรมการอบรมกิจกรรมค่ายกิจกรรมลูกเสือกิจกรรมชุมนุมกิจกรรมวันสำคัญของชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และกิจกรรมอื่นๆ 3. การขยายโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงครอบคลุมและพัฒนาผู้เรียนเต็มศักยภาพโดยรณรงค์แนะแนวการศึกษาตามกลุ่มเป้าหมายครอบคลุมนักเรียนในเขตพื้นที่บริการอย่างเต็มศักยภาพโดยยึดแนวดำเนินการนักเรียนเก่งต้องได้รับการส่งเสริมนักเรียนปานกลางต้องได้รับการพัฒนานักเรียนที่มีปัญหาต้องได้รับการแก้ไขการพัฒนาครุและบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพโดยส่งครูและบุคลากรเข้าร่วมประชุมอบรมสัมมนาศึกษาดูงานเพื่อการเรียนรู้และนำประสบการณ์ที่ได้รับมาปรับปรุงพัฒนาการจัดการเรียนรู้และการปฏิบัติเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพที่สูงขึ้น 5. การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเพื่อรองรับการกระจายอำนาจบนหลักธรรมาภิบาลโดยจัดโครงสร้างการบริหารเป็นฝ่ายงานเพื่อให้เกิดความคล่องตัวจัดบุคลากรรับผิดชอบงานต่างๆตามความรู้ความสามารถความถนัดอย่างเหมาะสมจัดกระบวนการนิเทศกำกับติดตามอย่างต่อเนื่องเป็นปัจจุบันเปิดโอกาสให้ภาคีเครือข่ายผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับทางโรงเรียนอาทิเช่นคณะกรรมการสถานศึกษาชมรมครูผู้ปกครองเครือข่ายผู้ปกครองและองค์กรเอกชนต่างๆได้มีบทบาทร่วมคิดร่วมทำเพื่อพัฒนาการศึกษาสู่เป้าหมายที่ต้องการร่วมกันเน้นความยุติธรรมโปร่งใสและตรวจสอบได้ผลงานดีเด่นความสำเร็จและความภาคภูมิใจด้านโรงเรียนเป็นโรงเรียนรางวัลพระราชทานขนาดเล็กปี2529เป็นโรงเรียนดีสีตำบลรุ่นที่1และผ่านการประเมินมาตรฐานประกันคุณภาพโดยสมส.รอบที่3เป็นที่เรียบร้อยแล้วด้านครูและบุคลากรครูและบุคลากรเป็นผู้มีความรู้ความสามารถได้รับรางวัลประกาศเชิดชูเกียรติยศจากการประกวดแข่งขันประกอบด้วยผู้บริหารดีเด่น 100,000 ครูดี9ท่านครูผู้มีผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศครูรางวัลทรงคุณค่าโอแบกอวอร์ด2ท่านคือคุณครูรัชนีจตุเทนและคุณครูศิริลักษณ์เลิศพราวด้านนักเรียนนักเรียนได้รับรางวัลจากการแข่งขันในระดับต่างๆประกอบด้วยการแข่งขันวิทยาศาสตร์ระดับเขตพื้นที่การศึกษาจำนวน12รายการการแข่งขันในสถาบันอุดมศึกษาจำนวน3รายการตัวแทนระดับเขตพื้นที่การศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือจำนวน12รายการเป็นตัวแทนระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าร่วมการแข่งขันระดับประเทศงานศิลปหัตถกรรมครั้งที่63เมืองทองธานีจำนวน2รายการแข่งขันไซโชว์ระดับประเทศที่ศูนย์พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ว่ากอจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นี่คือความสำเร็จความภาคภูมิใจของพี่น้องชาวเขียวเหลืองที่ทุกคนร่วมกันสรรสร้างปั้นแต่งเพื่อมุ่งสู่คุณภาพอันเป็นเป้าหมายหนึ่งเดียวร่วมกันของเราธงธานีประตูคุณภาพแห่งการศึกษายุค